ใช่ทำความสะอาดสวนพี่น้องทำความสะอาดแล้วก็ปลูกผักหว่านผักไปถ้ากินหน้าหนาวผู้ใดสิปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมหน้าหนาวพี่น้องปลูกช่วงนี้เลยเพราะว่าสิได้กินปีหน้านะเพิ่นบ่ตายหรอกพี่น้องกระเทียมหน้าหนาวย่าเคยปลูกแล้วปลูกช่วงนี้ล่ะจ้าย่าทำความสะอาดครับพ่อใหญ่แปลงผักอันนี้สิแม่นผักชีผักชีพี่น้องเอ้ยเบิ่งลำผักชีผักชีลาวแม่เบิ่งลำเพิ่นทอนี่ก้อยย่าเห็นบ่ต้นผักชีสะอ่อนเนาะต้นใหญ่อีหลีเด้ให้มันถึกดินฝรั่งบ่ฮะให้มันถึกดินฝรั่งบ่บ้านเฮาคือเห็นต้นซ้ํานี่พี่น้องฮะพุ่นน่ะเบิ่งลำเพิ่นติลำผักชีลาวบักฮ้อยก็จ้างเบิ่งลูกบักฮ้อยหลายๆพี่น้องไปมุกป่าสะออนเนาะลำผักชีเบิ่งอันนี้สิเป็นหอมป่าฝรั่งพี่น้องหิมะตกก็บ่ตายหอมป่าย่ำเฮากินนี่ที่เพิ่นใส่ครีมฝรั่งตัดออกเพิ่นก็โป้งขึ้นมาอีกกินได้ตลอดการพี่น้องบ่มีว่าตายดอกเพิ่นสีม่วงดอกสีม่วงย่าเสียเมื่อบานเมืองไทยน้ำจากสามก่ออยู่พี่น้องย่าทำความสะอาดสวนอันนี้ก็ต้นมะพริกเอาไว้ถ้ากินหนาวใกล้ๆหนาวช่วงค่อยสิเก็บเขาเมืองนี้เป็นผักแป้นพี่น้องย่าตัดออกให้พื้นปุ้งไหมนี่อันนี้ผักบุ้งไผตูต่อเก่าก็ยังอยู่อันนี้สิปลูกหอมแบงฝรั่งอันที่เป็นเม็ดดำๆนะพี่น้องผักบุ้งแก้วจ้าผักบุ้งแก้วไผตูยังพ่อเล่มอยู่พี่น้องได้กินย้อนอันนี้ล่ะพี่น้องนี่อมใส่ไก่ขัวใส่หมูกับผักซี่หิมะตกก็บ่ตายเด้หอมอันนี้เป็นหอมป่าฝรั่งทำความสะอาดสวนแล้วสวนแล้วมีแห้งพี่น้องมีแห้ง มีแห้งก็คือสบายใจนะพี่น้อง ย่าเว้าบ่ถูกแล้วก็เว้าบ่เก่งตอนแรกย่าว่าสิบ่เฮ็ดเด้พุ่นน่ะทำความสะอาดไปหอดพุ่นตอนแรกย่าว่าสิบ่เฮ็ดย่าบ่มีแนวเฮ็ดนะพี่น้องมันแก่เหงาเฮ็ดไปเฮ็ดมาแปลนเหลือเติดอยู่เห็นบ่บัดนี้ย่าก็สิขอจบคลิปซ้ำนี้ล่ะจ้าพี่น้องเอาสวนแม่เบิ่ง